คครับและนี่ก็เป็นรายงานความคืบหน้านะครับของว่า OTA นะครับผมตอนนี้เรามาเช็คตอน advertisement ก่อนครับตอนนี้ในเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์เดิมๆของมันเนี่ยนะครับให้ advertise คำว่าเป็น stamp มานะครับผมตอนนี้ advertise stamp อยู่นะครับผมทีนี้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเฟิร์มแวร์มันนะครับผ่านทาง OTA นะครับผมว่าให้ทำการอัปเดตค่าเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับผมเป็นตัว OTA นะครับเราก็ต้องไปเลือกเฟิร์มแวร์ใหม่ก่อนซึ่งเฟิร์มแวร์ใหม่เนี่ยก็ผมได้บันทึกไว้ในเจ้า Android ตัวนี้แล้วนะครับผมเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่จะอัพขึ้นมานะครับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เนี้ยนะผมก็ตั้งให้มันว่ามันจะต้องมันจะต้องเปลี่ยนชื่อตอน advertise นะครับผมจากสแตมป์เนี่ยเป็นสแตมป์ OTA นะครับเรามาลองดูกันนะครับเลือกไฟล์เลือก target เรียบร้อยนะครับก็เอาให้มันทำการ OTA ไปครับแล้วก็จะมีการอ่าน connect นะครับ service complete และ remote device นะครับทำการ tailing นะครับแล้วก็ start tailing service discoverนะครับผมแล้วก็เริ่มอ่านตามโปรเซสมันนี้ CS Box Data OTA Enable นะครับแล้วก็นี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนTransfer ครับคือ Pairing แล้วก็ Transfer Data แล้วนะครับคือเบิร์นใหม่ให้เบิร์นเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับซึ่งในเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนที่เราประชุมครับว่ามันทำยังไงบ้างนะครับในส่วนเฟิร์มแวร์อย่างคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูว่าทำการโหลดนะโหลดโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับจนครบ 100% แล้วเราก็จะมาดูว่ามันแอดวิทไทส์ไปยังไงนะครับโอเคและนี่นะครับก็หลังจากที่เราได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น Smart OTA นะครับก็คือเฟิร์มแวร์เราได้ถูกทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็รายงานความคืบหน้าสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ